สงบใจเราก็รู้ของเราถ้าใจเรานึกข้างนอกเราก็น้อมกลับมามาดูกายใจเราข้างในก็ดี เรื่องภายนอกเราก็ไม่คิดเราก็คิดอยู่กับกายใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจเราระลึกรู้ของเราอย่างนี้แหละร้อยหนพันหนเราก็รู้ของเราใจเรากายเราเป็นยังไงก็นึกถึงขนหนังเล็บฟันของเราบางคนไม่สงบก็นึกถึงขนหนังเล็บฟันของเราที่เราจริตเราชอบยังไงแล้วก็ไปสังเกตธรรมชาติในกายใจเราสงบจะกายสงบใจของเราก็เป็นบุญของเรานั่นนะนึกไปข้างนอกก็มีแต่เรื่องทุกข์อนุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพมาปฏิบัติเหมือนมาทำให้พลังจิตเป็นหนึ่งพร้อมๆกันเนี่ยก็เป็นกุศลและจิตของเราใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ก็รู้ขนหนังเล็บฟันเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตของเราเรานึกไปข้างนอกมีแต่เรื่องทุกข์เราก็กลับมาดูมีแต่เรื่องกังวลหยุดกังวลได้ก็เป็นธรรมชาติของความรู้ตัวของเราใจเราราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิด ก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะความกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งความพอใจในความนึกคิดที่เราหยุดได้ยากเราก็รู้นั่นน่ะเราก็รู้ตัวของเราความพอใจความไม่พอใจมันมีทุกคนแต่เรารู้จักรู้จักหยุดนั่นน่ะเป็นกุศลของเราสงบกายสงบใจเราก็รู้ของเราสงบยังไม่ได้ก็รู้นั่นแหละความอดทน คนบางคนก็มีบุญมาเกิดก็รู้จักสงบกายสงบใจ เป็นนั่นแหละก็เรียกว่า ก็ยังดีกว่าไม่ทำ
นี่ก็ไม่ทำเลยเราเอาเลือดเนื้อพ่อแม่ของเรามาบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้ามาบูชาพระธรรมพระสงฆ์เจ้าในตัวของเรานี่แหละเลือดเนื้อของพ่อแม่เลือดเนื้อของความเวียนว่ายตายเกิดที่เรายังไม่ยอมออกจากวัฏฏะสงสารก็ดีนี่แหละเราเอาขนหนังเล็บฟันเราได้เลือดเนื้อเราได้ข้าวน้ำทุกวันบูชาคนแห่งข้าวน้ำคนแห่งความดีนี่แหละที่เราบำเพ็ญของเรากว่าจะได้มรรคผลขึ้นมาก็ถือว่ายังกามาวจรกุศลอันนี้แหละที่เรากำลังจรไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในกายใจของเราให้เลือดเนื้อของเรายังไม่เหือดแห้งจะขอบูชาทำความดีนี่นะให้หมดไปหมดไปสิ้นไป แล้วมีลมหายใจแค่ชีวิตเราอยู่แค่ลมมาแล้วบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้ายังให้ถึงขนาด ก่อนเราจะตายก่อนเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทำมาไว้บูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชานี่แหละโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเราก็หนีนั่นแหละเหมือนหนีทุกข์ปฏิบัติจะได้หนีทุกข์จะได้พ้นจากความทุกข์ในวัฏฏะได้ก็เพราะปัญญาดวงนี้นะที่เราเกิดมานั่นนะทุกภพทุกชาติหนีกรรมหนีเวรให้ได้นั่นนะไม่อย่างนั้นเราก็นอนอยู่ดูทุกข์ในกายใจเราทุกภพทุกชาติร้องไห้กันมาไม่รู้ว่ากี่ทุกข์กี่ชาตินั่นนะถ้าเราจำชาติได้เราก็จะเสียใจมากที่เราไม่ยอมเข้มแข็งไม่ยอมได้ขึ้นชั้นเวียนว่ายตายทุกข์อยู่อย่างนี้เอง
ธรรมชาติเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีวัยของเราก็เปลี่ยนไปทุกปีแต่ใจเราไม่เปลี่ยนใจเราหนักแน่นขึ้นใจเรามีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในดวงใจเรานั่นเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่เกิดมาได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะโลภหลงของเราเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ชนะนั่นเรามาปฏิบัติธรรมบูชาธรรมของเรานี่เราก็ได้นึกถึงได้นึกถึงกระดูกของเราหน้าสงสารเป็นข้อเป็นฟ้องนั่นนะถ้าเราตายมันจะเป็นยังไงถ้าเราตายในขณะนี้ร่างกายเราจะเป็นยังไงนั่นนะ3 วัน 7 วันมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปหมดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราก็พิจารณานี่คิดพิจารณาปองอสุภะให้มันเกิดมันเกิดแล้วก็น้อมมาดูใจเรานั่นฮะมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันอยู่ในใจเราบางคนก็เห็นบางคนเห็นแล้วก็รู้จักน้อมมาดูใจมาดูใจเราทำให้ใจเราบางคนก็ปัญญาเกิดบางคนก็เจอครูบาอาจารย์มันก็เกิดเลยนั่นแหละเกิดภพชาติเปลี่ยนภพตายภูมินั่นแหละพระน้อมมาดูดวงใจเรามาดูใจเราตัวมันไม่พบมันไม่เกิดเราก็รู้ใจเรามันไม่เกิดมันกังวลเป็นทุกข์ก็รู้มันนั่นนะทุกข์ดับไปก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ดับไปก็รู้ก็ทำให้ใจเราจะได้ข้ามวัฏฏะแห่งทุกข์เป็นนั่นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พยายามพัฒน์สอนให้ลูกเป็นคนดี ให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกละเลิกละนี่แหละที่เรามาปฏิบัติธรรมมาได้เห็นอสุภะของเราได้เห็นร่างกายของเราไม่เน่าไม่เปื่อยเราก็ยังได้นึกถึงได้ปองสังเวชในตัวเรานี่แหละเราเดินเข้าหาความตายเดินเข้าหาสังขารใหม่เดินเข้าหาความชราเดินเข้าหาความปวดเจ็บนั่นถ้าเรายังท่องเที่ยวอยู่นั่นนะเดินเข้าหาความเหน็ดเหนื่อยนั่นนะปวดเจ็บเมื่อยล้านะในกายเราใจเราก็ได้สมบัติข้างนอกก็นึกว่าเป็นสมบัติที่จีรังยั่งยืนมันก็เป็นภายนอกเท่านั้นเองเป็นแค่แต่ภายนอก
ดีใจภายนอกดีใจภายในนั่นน่ะทุกภายนอกทุกภายในนั่นน่ะสุขภายนอกสุขภายในเราก็ดูจนความว่างเกิดก็รู้ว่าว่างนั่นน่ะตัวไม่วุ่นน่ะดีที่ท่านบอกดูความว่างดูความวุ่นในใจจนรู้จักหายวุ่นรู้จักคลายทุกข์นั่นน่ะเป็นผู้ที่ตัดทุกตัวเกลียดทุกข์รักสุขดวงใจทุกดวงเกลียดทุกข์รักสุขเราก็รู้ของเราเราเป็นผู้ที่มาศึกษาพรหมจรรย์มากหรือน้อยเราก็ทำให้มันงวดเก่าความดีอันนี้แหละจะได้นึกถึงความดีนึกถึงความดีของเราคุณงามความดีที่เราเกิดมานี่แหละถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้จักความหยุดของใจความนึกคิดของจิตวิญญาณ เรารู้จักนึกคิดรู้จักหยุดได้เราก็ฉลาดนั่นแหละเราหลับตาแล้วสมบัติทุกอย่างก็ไม่ได้ตามเรามาเราก็ไม่เห็นนั่นแหละเสื้อผ้าเราก็ไม่เห็นเห็นไหมหลับตาแต่ถ้าเรามีตาในสว่างขึ้นนั่นเราจะเห็นกายที่เราหลับตาเราเห็นก็ดี นะเราก็นึกว่าเราก็มีสมบัติแค่เห็นนั่นสมบัติในโลกลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นก็เราก็ยังละไปอีกนั่นแหละเข้าถึงความว่างเข้าถึงความสงบของเราเข้าถึงความธรรมชาตินั่นแหละเราก็นึกถึงความตายนึกถึงความไม่เที่ยงนึกถึงความเจริญวัยของเรานึกถึงความชราของเรานี่แหละเป็นครูเราทุกอย่างเราเคยเกิดเป็นเด็กเราเคยเกิดเป็นตัวเล็กๆนะต้องพึ่งพ่อแม่เรานึกถึงต้องอยู่ในท้องจนเติบโตจนเป็นชราแล้วก็นึกถึงความตายนั่นแหละนึกไปวนมาบางคนก็สงบทำให้ระลึกชาติทนหลังได้นั่นแหละจะได้ไม่เสียใจไม่น้อยใจว่าทำไมมันทุกข์ทำไมมันสุขทำไมมันไม่เที่ยงเพราะความปวดเมื่อยก็ไม่เที่ยงท่านบอกความชราก็ไม่เที่ยงนั่นแหละวิญญาณไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเราก็ลองนึกดูมันหยุดอย่างไรนั่นน่ะหยุดได้เรื่อยๆมันก็ใกล้นิพพานท่านบอกนิพพานน้อยๆท่านบอกหลับตาเหมือนนิพพานน้อยๆแต่ เอาความ
กังวลมามันก็กลับมาอีกเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวว่างเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเนี่ยเราทำให้มันเป็นชำนาญนั่นแหละกายกายเน่าเปื่อยกายผุพังกายละเอียดถ้าไม่มีใครเห็นเราตายแล้วเราก็แปรเปลี่ยนไปธาตุขันธ์นั่นแหละจะเปรียบเหมือนใบไม้ต้นไม้เกิดขึ้นก็เจริญไวแล้วก็ผุก่อนไปนั่นเหมือนคนนั่นบางคนบางต้นก็สองพันกว่าปียังไม่ตายอย่างนี้เราก็เกิดตายไปเยอะเห็นไหมต้นไม้บางต้นสองพันกว่าปีไม่ตายนั่นเราก็นึกเนาะว่าเป็นไม้ที่เจริญเหลือเกินต้นโพสีลังกาที่ก็จำอายุไว้นั่นเห็นมาเรียกว่าไม้ต้นไม้บางต้นมันยังไม่ตายแต่เรานี่ตายมาหลายภพหลายชาติถ้าเรายังไม่หาทางพ้นทุกข์เราก็อยู่อย่างนี้อย่างนึกระลึกรู้ของเรานั่นแหละถ้าไม่จำเอาไว้เราก็นึกว่าต้นไม้ก็เกิดมามนุษย์ก็เกิดมาผมเหมือนว่าเกิดมาพร้อมๆกันกับธรรมชาตินั่นน่ะเกิดกันมาเป็นพันๆปีแสนๆปีเราก็นึกถึงว่าเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนขนหนังเล็บฟันนั่นน่ะว่าเราจะไปจุติไปเกิดเป็นอะไรนี่เน่าก็ดูของเราดูความเน่าเปื่อยดูความเจริญดูความเบิกบานในใจของเราบางคนก็ทำใจได้ขึ้นเรื่อยๆก็นั่นแหละจิตใจก็เป็นเทพเป็นพรหมนั่นแหละเป็นกังวลนั่นแหละเป็นทุกข์นะจิตที่กังวลนั่นกังวลตายกังวลทุกข์นะกังวลความดีนะก็ยังดีกว่ากังวลตายกังวลสิ่งที่เป็นทุกข์ตายนั่นแหละก็ทำให้ทุกนั่นทุกประจำชีวิตสังขารนั่นจึงบอกว่าเกิดมาเป็นลูกหญิงลูกชายก็ยังได้มาใกล้ชิดมาภาวนานั่นน่ะ
ติเตียนตัวเองดีกว่านั่นแหละพรวนดินทุบดินนั่นแหละเหมือนช่างปั้นหม้อทุบตัวเองทุบทางการตัวเองทุบได้ด้วยความคิดนั่นเองให้มันนุ่มนิ่มให้มันละเอียดให้ได้ก็ถือว่าเป็นฌานฉลาดของเราปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเวลาเราตายไม่มีใครช่วยเราดวงจิตนั่นน่ะรู้ช่วยรู้นั่นเองไม่มีใครช่วยใครนั่นน่ะกุศลที่รู้นั่นเองเรียกว่ามันสั้นเหมือนลมมันละเอียดเหมือนลมความดีบุญละเอียดนั่นน่ะบุญนิพพานละเอียดเหลือเกินบุญไม่ทุกข์ไม่ร้อนนั่นเองเราอยู่กับดินเราอยู่กับดินแล้วก็ต้องไปอยู่กับดินถูตามธรรมชาติถ้าไม่มีใครสนใจเราก็นอนอยู่กับดินนั่นแหละเมื่อแตกดับเหมือนไม้ล้มอยู่กับดินนั่นแหละเราก็ละลายไปเป็นดินดินน้ำลมไฟนั่นแหละอากาศเป็นอากาศธาตุที่บอกว่าร่างกายอสุภะอสุภังในใจเรานั่นแหละความภาวนาจะได้ไม่อาฆาตมาดร้ายหยุดใจดีใจเฉยของเรานั่นแหละเมตตาผูกโกรธผูกอาฆาตผูกพยาบาทมันก็ไม่ไปไหนนั่นน่ะผูกรักผูกชังนั่นน่ะมันก็ไม่ไปไหนอีกนั่นรักตัวเราดีกว่ารักพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเราก็มีความสุขของเราใครได้ก็เพลิดเพลินไม่ยิ้มหนำสำราญนั่นพุทโธไม่รวยไม่จนนั่นมีแต่ความเจริญมีแต่ความเบิกบานรวยทางใจเจริญทางใจนั่นรวยข้างนอกมีแต่ความทุกข์นะครูบาอาจารย์บอกบ้าหอบฟังตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จำอีกคำนี้นะโอ้โหตลอดใจเนาะนั่นแหละภาวนานั่นแหละถึงยัตปายะอยู่ข้างเมืองก็มีความสุข
นั่นแหละจนหนังเล็บฟันนั่นแหละเอาคนหนังเล็บฟันมาบูชาทำคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเลือดเนื้อกายจิตของพ่อแม่เป็นพุทธบูชาอันประเสริฐมือสิบนิ้วเป็นธูปเทียนบูชานั่นคารวะความดีนั่นไม่มีเลยที่บอกว่าภาวนาอยากไปที่ลำบากนะไปอบายไม่มีใครอยากภาวนาไปอบายถ้าไปเที่ยวได้แต่ไปอยู่ไม่เอาไม่มีใครสนใจแล้วนั่นมีแต่ความทุกข์ร้อนนั่นกันดานมีแต่ความน่าสลดใจมีแต่น้ำตามีแต่ความทุกข์นั่นเองนั่นไม่ต้องไปนรกที่คนลำบากนั่นน่ะอยู่โรงพยาบาลนั่นน่ะเจ็บทรมานนั่นน่ะเหมือนอยู่ในนรกของคนเป็นนั่นน่ะรถชนขาขาดแขนขาดนั่นน่ะเรียกว่ากำลังเสวยนรกเสวยเจ็บปวดเสวยไอซียูนั่นน่ะพูดไม่ออกอะไรต่ออะไรก็เรียกว่านรกบนความทุกข์ในโลกข้างนอกโลกมนุษย์นั่นเองทุกข์ร้อนนรกยิ่งกว่านี้ละลายไปหมดเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ละลายไปหมดเดี๋ยวขึ้นมาใหม่จนกว่าสิ้นกรรมโอ้โหเราก็นึกดูเราไม่ต้องไปนึกอะไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้จริงหรือเปล่านั่นถ้าทำถึงจริงจริงก็ปรากฏให้เราดูทำไม่ถึงจริงเราก็ยังสงสัยอยู่นั่นเองนั่นแหละพ่อแม่ก็บอกไม่ได้นั่นเองว่าทุกข์ของครอบครัวมันเป็นยังไงเติบโตมาก็ธรรมชาติมีคู่ครองเรือนก็นึกว่ามันมีเป็นยากำลังนั่นแหละก็นึกอย่างนั้นนึกว่าความสุขนั่นแหละสุขสมบูรณ์แต่มันทุกข์สมบูรณ์นั่นเองพ่อแม่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าจะไปบอกใครก็ไม่ได้นั่นความนี่แหละความผูกพันเปรียบเสมือนครอบครัวนั่นความที่วัตตะอันเหนียวแน่นก็ครอบครัวนี้เอง ทีนี้นี่แหละภาวนานี่แหละเหนือครอบเหนือครัวเหนือวัตตะถ้าเราทำได้จริงๆเลยก็นี่แหละเรื่องนิพพานทำยังไม่ได้ก็มันก็อยู่กับทุกข์นั่นเองทุกข์ของวัตตะเราเป็นนักศึกษานั่นนักศึกษาพุทธศาสนาศึกษาในคนหนังเล็บฟันเรานี่เองไปศึกษาข้างนอกมันไม่สิ้นไม่สุดนะศึกษาที่ใจเราศึกษาฟันศึกษา
ขนหนังเล็บฟันเรานี่เองเนี่ยนักศึกษาวัดสังฆทานหรือวัดที่อื่นก็ต้องศึกษาอย่างนี้เองศึกษาปวดศึกษาเจ็บอยู่ในใจเราเจ็บก่อนเจ็บตายก่อนตายเนี่ยนั่งถ้าพูดว่าถ้าเป็นงูก็คดกลมนั่นเองคดกลมปวดเมื่อยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเราถ้าไปรู้ของเขาเขาก็มีทุกข์นั่นแหละตัดทุกตัวก็มีทุกข์หมดนั่นแหละทุกกินทุกอยู่ทุกบำเพ็ญนั่นแหละทุกบำเพ็ญกิริยานั่นแหละเรากำลังบำเพ็ญกิริยาอยู่แต่เราหลอดพ้นไปได้ก็เป็นนี่แหละพุทธบูชาอันสูงสุดหายความเจ็บปวดหายความกันดานเราบูชาภาวนาให้ข้ามพ้นกันดานชนะความกันดานเสียก่อนตายนะฝึกตายฝึกเจ็บฝึกปวดนั่นแหละฝึกความสมหวังไม่สมหวังนั่นเราต้องตายชีวิตเรานั่นถ้านึกถึงความตายนึกความถึงความเจ็บนั่นมันไม่ใช่ของสนุกเลยถ้าเราไปเป็นเขาก็โอ้โหมันทุกข์เหลือเกินทุกคนเดียวนั่นที่ครูบาอาจารย์ว่าจะเห็นมา20-30ปีแล้วจะต้องโดนผ่าตัดจะต้องหกล้มขาหักแต่มันจะล้มก็ทำให้งงให้พันขาได้เพราะล้มจนได้ขาหักจนได้แต่ถ้าเห็นก่อนละก่อนล่วงหน้านี่แหละอนาคตังสยานมันปรากฏนั่นครูบาอาจารย์ได้แล้วมันก็ยังไม่เว้นนั่นอนุภาพกรรมนั่นแหละเราก็ยินดีที่เราทำดีไว้พุทโธทำดีไว้ธัมโมสังโฆของเรานั่นถ้าเขาอโหสิกรรมให้เราได้เราก็ถือว่าเป็นบุญนั่นเป็นบุญของเราที่นี่จึงว่าจะได้ชนะความทุกข์ของเราเนี่ยทุกข์กษัตริย์นิโรธสัจจะอันนี้แหละมันหล่อกันคนละหล่อหล่อนอกหล่อในหล่อใจเราหล่อในนี่แหละพุทโธหล่อให้เป็นทิพย์ให้ได้ทิพย์จักษุนั่นแหละที่ว่าจะได้เกิดทิพย์สัจจะมันจะได้เกิดนิโรธสัจจะมันจะได้เกิดกับเราถ้าเราไม่รอเอาไว้นั่งสมาธิก็เหมือนว่าเป็นเบ้ารอจิตใจเรารอความอดทนนั่นแหละเราก็ไม่ไปตามโลกจนหมดนั่นแหละเราก็รู้จักดับของเราหลับตาแล้วไม่มียศไม่มีศักดิ์นั่นแหละเห็นไหม
หลับตาแล้วมีแต่มีอยู่สองจิตนะพุทโธพุทโธนั่นแหละมีอยู่สองจิตทีนี้มาดับไอ้จิตดวงหนึ่งที่บอกว่าดวงที่มันคิดไปแต่คิดแต่ร้ายมันไม่ยอมคิดดีให้มันเป็นดวงดีหรือว่าคิดดีคิดดีจนว่างนั่นแหละคิดจนมันว่างไม่อยากคิดอะไรนั่นแหละเนี่ยเมตตาธรรมคำจุนโลกมันจะได้เกิดในดวงใจของเราต้องการตัวเองนั่นแหละแต่ตัวเองกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเจ็บก็ต้องไปผ่าตัดอะไรต่ออะไรมันเจ็บมันปวดทั้งนั้นเนาะมันสังเวชเหลือเกินสมัยนี้มันไม่ใช่ตัดเล็บนะมันตัดข้างในเนี่ยมันตัดในกายมันแสนจะทั้งจะเจ็บนั่นแหละต้องบอกว่าไม่เกิดกับตัวไม่รู้เราเก่งพอมันเกิดขึ้นเราก็โอ้เหมือนกันไปหมดเนาะนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าลูกหลานเลยเด็กๆมาเข้าวัดกันเด็กๆนั่นน่ะฝึกนั่นน่ะฝึกรอฝึกปั้นเอาไว้ปั้นจิตปั้นใจเรานั่นน่ะปั้นความอดทนปั้นอุปทานไม่ให้เราหุ้มห่อไปด้วยความทุกข์นั่นแหละ เจอปนนั่นน่ะเขาเคลือบน้ำตาลเอาไว้ความปวดเจ็บเป็นเหมือนยาพิษชะโลมใจเราอยู่ทุกวันนั่นน่ะความนั่นน่ะเขาหลอกเรานั่นน่ะเขาหลอกให้หลงนั่นหลอกหลงอยู่ในแสงไฟนั่นน่ะมักเมาเข้ากองไฟ นึกว่าจะไปดับไฟกลายเป็นเข้ากองไฟกองทุกข์นะไฟภายนอกไปภายในนั่นที่เอาออกจากหัวใจสัตว์ได้พวกเราก็นี่แหละ พระนิพพานท่านบอกว่าตั้งใจแล้วก็เฉยนั่นเดินต่อไปนั่นเดินต่อไปแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่เดินไม่ภาวนามันก็ไม่ไปสักทีนั่นเหมือนคนเดินทางแต่ถ้าตั้งใจแต่ไม่ได้ไปแบบนั้นน่ะทีก็ต้องนึกถึงนั่นแหละอสุภะนึกถึงคมจิตคมใจที่มันกำเริบมันไม่กำเริบเราก็รู้มันนั่นแหละมันรักมันหลงมากเราก็รู้มันนั่นแหละหลงไปข้างนอกนั่นแหละหลงมีแต่ทุกข์เนาะนั่นหอบไว้ในใจห
มัดไว้ในใจเราแก้ออกนั่นนะแก้ห่อออกขันห้าของเราแก้รัดเข็มขัดมันก็อึดอัดพอแล้วนั่นนะรัดภายนอกนั่นนะเอาไปไว้อยู่ในภายในอีกนั่นนะในใจมันก็ยิ่งทุกข์นะนั่นนะถึงบอกว่ามันทุกข์เราก็มาศึกษาเรื่องใจนั่นนะวัฏฏะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละอาหารเก่าอาหารใหม่เราต้องเติมเชื้อเพลิงถ้าเป็นรถก็ต้องเติมน้ำมันเติมน้ำให้มันธาตุขันธ์ของเราก็เติมแข่งกับรถแข่งกับวัตถุเหมือนกันต้องเติมต้องกินต้องถ่ายเห็นไหมนั่นแหละถ่ายกลายเป็นของเสียไปแล้วสมมุติว่าอร่อยมันกลายเป็นไม่อร่อยแล้ววันคืนมันถ่ายมาแล้วไม่อร่อยแล้วนั่นแหละเราก็เอาอร่อยเข้าไปนั่นแหละคนหลงก็เพลินไปกินญาติกินพี่น้องของเราทุกวันนั่นแหละกินสมมุติทุกวันนั่นแหละกินเป็นตัวเป็นตนทุกวันอร่อยดีนั่นแหละท่านก็บอกว่าไม่นึกเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละนึกชื่อนั้นชื่อนี้ความที่ยังไม่พ้นปุถุชนมันก็อดนึกไม่ได้นั่นแหละวันพรุ่งนี้จะกินอะไรวันหน้าจะกินอะไรนั่นแหละมันก็นึกไปนั่นแหละจึงบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีน้อยทุกข์แสนทุกข์นั่นแหละคนรุดตายก็ละลายไปหมดนั่นแหละเป็นไอเป็นความละเอียดไปหมดนั่นแหละธาตุขันธ์นั่นแหละเขาตายให้รู้ให้ดูญาติเราตายให้ดูเป็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นอาหารเป็นขับตายออกมาเราก็ไม่อยากเก็บไว้แล้วมันก็ต้องกินไปนั่นนะอาหารจานละหมื่นจานละแสนก็ไม่อยากเอาเก็บเอาไว้แล้วนั่นนะเห็นมา เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิให้เราดูทุกวันนั่นเราก็สนุกเนาะกินสนุกนอนสนุกนั่นแหละก็นึกอย่างนั้น ดีแล้วนะมีแค่นี้เองมนุษย์ไม่วิเศษอะไรเลยถ้านึกดูดีๆจะมีรถราคาร้อยล้านพันล้านก็มันก็เป็นผุไปหมดร้อยปีสองร้อยปีพันปีมันก็อยู่ไม่ได้อย่างนั้นถ้าเรารักษามันไม่ทาสีมันก็จะไปหมดนั่นผุไปหมดอย่างนี้นะเราก็นึกเอาว่าจริงเนาะมันจากเราไปหมดนั่นนะของที่เราชอบใจมันก็จากไปมันก็นั่นนะมันไม่เที่ยงนั่นสมมุติทางนั้นเนาะถ้าเราทำใจได้
ยิ่งดีใหญ่มันเห็นแล้วเราก็ยังต้องฝึกให้มันจากไว้อีกนั่นน่ะไม่ใช่ฝึกวันเดียวมันจะคายร้อยปีถ้าเราอยู่ร้อยปีฝึกไม่ได้มันก็ยังอยู่กับเนี่ยมโนดวงใจเราเจ้าเทพเจ้าดวงใจเนี่ยเป็นเทพอย่างดีนั่นน่ะเราก็นึกดูเราใครทำไว้ได้เราเป็นผู้เจริญกว่าคนทุกคนทุกคนถ้าไม่ภาวนานั่นเห็นไหมบางคนก็ต้องไปอยู่ในคุกเห็นไหมนั่นแหละไปหล่ออยู่ในทุกข์อีกนั่นแหละถ้ารอไม่ไปทุกข์ไปในคุกแล้วรอไม่ได้มันก็รอนรกอยู่ในใจตัวเองอีกนั่นสะสมสะสมหมักหมมอยู่ในดวงใจถ้าใจเราคลายออกได้นั่นนะนั่นนะเป็นผู้เจริญจริงๆหลวงปู่หลวงตาทำได้เป็นผู้เจริญจริงๆหน้ากราบหน้าไหว้นั่นแหละกราบเท้าได้สนิทใจนั่นแหละหลวงตู่หลวงตาที่ทำของท่านได้นั่นแหละเราก็ไม่รังเกียจเลยเห็นไหมทำยังไม่ได้เราก็พยายามนั่นแหละถ้าน้ององอาจไปไม่ได้เลยนั่นน่ะเรายังเป็นพลทหารอยู่เราไม่ใช่ในร้อยในพันน่ะสำเร็จแล้วเหมือนในพันนั่นน่ะเห็นไหมยังเป็นพลทหารอยู่ล้มลุกคุกคานในดวงใจเราน่ะเราก็เปรียบสอนใจเราไม่ต้องไปสอนใครไม่ต้องเป็นอยากเป็นอาจารย์ใครนั่นแหละก็มีความสุขตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละเมตตากรุณานั่นแหละนี่แหละเราก็ชนะดวงใจเราชนะดวงใจเราได้นั่นแหละเราก็เหมือนมหาราชเลยนั่นแหละถ้าเรายังทำไม่ได้ก็นั่นแหละก็ยังเป็นแต่พลทหารอยู่อย่างนี้แหละยังไม่ยอมเป็นมหาราชนะเจ้าในดวงใจเรานั่นแหละถ้าเราทำได้ตัดรักตัดหลงตัดกังวลได้นั่นน่ะเราก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้ที่เกิดมานอนฟรีกินฟรีนั่นน่ะกินไม่มีหนี้ปฏิบัติของเราได้นั่นน่ะเราก็ไม่ต้องเกิดอีกนี่ญาณทัศนะความเห็นนั่นความคิดเห็นสัมมาทิฏฐิมันเกิดกับเราก็เป็นบุญของเราตายเบาจิตเบานั่นจิตไม่กังวลทำฝึกของเรานั่นใครใครจะมาเก่งเท่ากับคนทำได้ใช่ไหมใจเราทำได้นี่แหละมันไม่ต้องไปอวดเก่งกับใครนั่นแหละเราก็ยิ้มของเราในใจเรานั่นแหละใครทำได้ก็
เรียกว่าเบิกบานนั่นนะครูบาอาจารย์ก็รู้ได้นะครูบาอาจารย์ที่มีฌานฉลาดนะเหมือนแม่เหล็กดูดจะเห็นเลยใครทำได้นั่นนะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านยิ้มเลยหัวเราะเลยสว่างแล้วเนาะพ้นทุกข์แล้วเนาะใจดีนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมากนั่นแหละใจเราสอนมันทั้งวันมันยังไม่อยากจะไปเลยนั่นแหละมันยังไม่อยากจะตั้งมันก็ล้มไปอยู่เรื่อยนั่นแหละที่บอกมันเตาะแตะอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมมันไม่ยอมไปนั่นเราก็รู้มันเห็นทุกประจำสังขารทุกแห่งความถนนนั่นถนนชีวิตถนนข้างนอกตายที่นั่นตายที่นี่นั่นเรายังไม่ตายเรามานั่งบูชาธรรมได้นั่นเราเป็นผู้ที่อดทนคนมีกรรมก็เห็นไหมทนกันหน้าสงสารทุกข์กันนั่นแหละทีแรกก็ไม่กลัวแล้วไม่มีใครกลัวใครพอเจ็บเข้าไปแม่จ๋านั่นแหละแม่จ๋าช่วยลูกด้วยแต่ยังไม่ตายไม่รู้จะร้องหาใครนั่นนะนี่มันน่าสงสารถึงว่าไม่เป็นนี่แหละภาวนากันภัยนั่นนะภาวนาทำไมภาวนากันภัยภัยที่จะมาข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้นั่นนะถ้าเรารู้แล้วเราก็มีความสุขเพราะเราตั้งใจไว้แล้วเรากันไว้แล้วเราเตรียมตัวไว้แล้วนี่นะเตรียมตัวก่อนตายนั่นนะไม่ประมาทนั่นนะเราปฏิบัติเนี่ยชีวิตนี้วันหนึ่งวันมีค่ามากกว่าเพชรพลอยนั่นนะมากกว่าทองคำเราจะไปหาให้กลับมาก็ไม่ได้นะขายนาฬิกากลับก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นหนุ่มขึ้นแล้วนั่นนะมันเผาเราทุกวันนั่นนะมันเผาเรามันไม่รั้งรอนั่นนะเหตุการณ์ในใจเรานั่นนะมันเก็บมันถ่ายรูปเราไว้ตาทั้งวันอกุศลกุศลนั่นแหละถ้าเรามีแต่กุศลเราก็รู้ของเรานั่นเราหลุดพ้นแล้วเราก็รู้ของเราเรายังไม่หลุดเราก็รู้ของเราเราก็ไปว่าใครก็ไม่ได้จะไปประท้วงใครก็ไม่ได้เพราะเราเขาให้โอกาสเราแล้วนั่นแหละเขาให้โอกาสให้เรามาทำให้เบิกบานเราให้เขามัจจุราชให้เราเปิดโอกาสให้เรานั่งเปิดโอกาสให้เรานอนเปิดโอกาสให้เรายืนเปิดโอกาสให้เราเดินนั่นนะนั่งนอนยืนเดินสงบ
เราไม่เอานะวันเวลาก็มาบีบเราทุกวันนั่นนะผัดพังไม่ได้นั่นผัดพังก็ตายก็เจ็บนี่แหละเขายังเมตตาเรามัจจุราชเมตตาเราให้เรามาทำอายุแก่ไม่ถึงวันนะนะอายุของเราไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในโลกทิพย์นะเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนปีนั่นโลกทิพย์โลกของของบุญอะไรต่ออะไรนี่เราลองนึกดูเราเกินกินข้าวน้ำเกินน้ำลายนั่นอะอร่อยเหลือเกินนั่นเห็นไหมเราเกินน้ำลายน้ำลายอยู่กับเราคืนเดียวก็โอ้โหตื่นขึ้นมาก็เหม็นนั่นอะเหม็นคอเหม็นปากเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นไหมธาตุดินน้ำลมไฟมีแต่ทุกข์เนาะนั่นนะเราก็นึกว่าเราก็ปิดบังมันไว้เอาน้ำยามาบ้วนปากก็ดีมันก็ไม่บ้วนไม่หมดน่ะเรียกว่าองค์น้ำข้าวคือกระเพาะของเรานั่นน่ะมันอยู่ในตัวเรานั่นน่ะมันดีเนาะมันไม่ส่งกลิ่นออกมาบางคนมันก็ส่งกลิ่นออกมานั่นน่ะทั้งปากทั้งเส้นขนนั่นน่ะทั้งศีรษะนั่นน่ะมันเหื่อใครมันออกมานั่นแหละน่าเบื่อหน่ายเนาะนี่แหละจึงว่าเขาให้รางวัลมนุษย์นั่นแหละให้มนุษย์เนี่ยรู้จักปกป้องชีวิตเราถ้าเราไม่สังเกตอย่างนี้เราไม่มาภาวนาเราก็นึกว่ามันดีแล้วนั่นแหละเสื้อผ้าเป็นแสนเป็นหมื่นก็ต้องนั่นแหละก็ต้องเหม็นก็ต้องซักนั่นแหละเป็นที่ซับเผื่อเราเผื่อไกลออกมานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็ว่ามันประเสริฐเหลือเกิน นั่นน่ะมนุษย์ประเสริฐ แต่มนุษย์รู้จักเอามาบูชาจับจิตวิญญาณนั่นนี้เองมานั่งบูชาธรรมของเรานั่นน่ะเราก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกจากกรงล้อมของทุกข์นั่นเองออกจากสภาพแวดล้อมของกายมนุษย์เนาะนั่น
ชาภาวนาของเราได้นั่นหนีขันห้าได้นั่นก็เป็นผู้เจริญนั่นท่านผู้เจริญนั่นถ้าหนีไม่ได้ก็ทุกข์กันนี่ก่อนเราจะเลิกนั่งพักกรรมฐานเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมของเรานั่นนะว่าเราจะออกกรรมฐานเราก็รู้ของเราว่านึกถึงขนหนังเล็บฟันของเราเรานั่งลักษณะอย่างไรเราก็สังเกตของเราออกช้าๆนั่นนะอย่าพึ่งออกเร็วเราก็นึกถึงผมก็ดีไม่ซะไม่ย้อมไม่หวีก็ผมนี่ก็แปรสภาพไปต้องกินออกมาก็ดี ผมท่านผมยาวผมขาวก็ดีแล้วก็รู้ตัวหรอกรู้ตัวทั่วพร้อมของหรอกผมขนหนังเล็บฟันของเราเราก็รู้ของเราไม่นึกไม่คิดไปข้างนอกนั่นแหละเราก็ดูดวงตาดำดวงตาขาวในตาของเราเป็นยังไงน้ำตาเราก็ส่งกินนั่นแหละลูกตาของเรานั่นแหละอายุมากตามันก็ฝ้าฟางไปตาเอียงก็ดีสายตาเอียงก็ดีอะไรตาอะไรอย่างนี้จึงว่าทุกข์ทั้งนั้นมาเหลือไม่เท่าเก่าเราก็ทุกข์เนาะอย่างนี้ มันสมองของเราก็เหมือนเจ้ามะพร้าวนั่นน่ะมีเส้นโลหิตรอบทิศะของเราทิศะของเราเหมือนกะลามะพร้าวนั่นน่ะขนหนังเส้นเอ็นอะไรเนี่ยรอบศีรษะเราเราก็บางคนก็เห็นได้นั่นเลือดเนื้อเลือดกับสีแดงนั่นมันสมองนั่นกระโหลกศีรษะของเราถ้าเราเห็นเรื่อยๆเราก็มันก็หยุดได้เหมือนกันนั่นนะคอคางปากจมูกขากรรไกรของเรานั่นนะขากรรไกรนั่นนะเราก็นึกถึงดวงใจเราไตน้อยไตใหญ่ดวงใจเราเต้นเหมือนดอกบัวตูมเราก็รู้ของเรานั่นนะเครื่องดวงใจเรานี่หยุดไม่ได้ตลอดชีวิตอยู่ในท้องก็หายใจ นั่นนะออกมาเราก็หายใจจนหมดลมนั่นนะ
ดวงใจไม่เต้นแล้วก็หมดลมเราก็นึกของเราไม่นึกไม่คิดไปข้างนอกนึกอาหารเก่าอาหารใหม่คงที่โครงของเราเป็นยังไงนั่นแหละกระดูกอ่อนกระดูกแข็งนั่นแหละไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่เราก็รู้ของเราไปจนถึงปลายเท้ากระดูกท้องน่องนั่นแหละเราก็นึกถึงไปจนถึงปลายเท้าของเรานั่นนิ้วเท้านั่นไปจนถึงเล็บเท้าของเราเราก็นึกขึ้นลงอย่างนี้แหละจะได้เกิดสมาธิของเราก็ดีแล้วเราก็เอามือขวามาไว้หัวเข่าข้างขวายกมือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายยกมือขวามาระวังอกเราก็รู้ยกมือซ้ายมาระวังอกเหมือนดอกบัวตูมตั้งใจของเราตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เราได้ทำพระกรรมฐานในครั้งนี้ก็ขอให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลทาจตุโลกกบาลทั้งสี่หาแม่พระโคศพแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระธรณีก็ดีแม่โลกทั้งห้านี้ที่เราได้มีบุญคุณกับเราก็ดีทั้งพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่ก็ดีก็ขอให้เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้มีความสุขทุกรูปทุกนามเทอญสาธุตาก็ไม่ค่อยดีไฟมันส่องมองไม่เห็นนาฬิกา ตั้งใจแผ่เมตตาอีกทีหนึ่งเนาะสับเพศัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เว้นแก่กันและกันเลยหาโลกาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยหาพยาปัจจาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิกาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความหายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหาตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนพ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญสาธุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อม
หลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อเกื้อนก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลที่ยังมีเวลามาปฏิบัติธรรมในวัดสังฆทานเราก็ดีจะขอดีใจกับญาติโยมเราเป็นชาวพุทธ เรานี่แหละเรามารอความดีของเราไม่มีใครรอให้เราได้พ่อแม่รอเรามาแล้วรอรูปนามในท้องของคุณพ่อคุณแม่เรามารอบุญของเรานั่นน่ะอย่าไปรอเลยไอ้กรรมไอ้เวรนี่เนาะไอ้ทุกข์เนาะนั่นน่ะทุกข์นี่ถือว่าทุกข์นี่มันน่ากลัวเหลือเกินน่ะทุกข์ไม่สิ้นสุดนั่นน่ะทุกข์เยื่อทุกข์ใจทุกปวดทุกเจ็บก็พออยู่แล้วยังมาทุกข์ใจอีกนั่นน่ะนี่แหละใจบริสุทธิ์นั่นน่ะใจเป็นธรรมชาตินั่นน่ะนั่นน่ะใจกุศลน่ะใจของหลวงปู่ต่างๆที่ทำได้มันเป็นใจที่อันเยือกเย็นน่ะใจอันสมบูรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทุกข์นั่นเองนั่นแหละใจผู้ฉลาดเนาะนั่นแหละดวงใจที่ทำได้เป็นผู้ฉลาดทุกคนนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ทำไปเถอะดีก็ไม่ทำใช่ไหมนั่นแหละต้มทุกวันแกงทุกวันเดี๋ยวมันสุกจนได้ใช่ไหมนั่นน่ะภายในก็เหมือนกันน่ะรอจิตรอใจนั่นน่ะเห็นไหม ที่เราไปมุทิตาสกาละที่ปฐุมวดีก็ดีนั่นน่ะญาติโยมก็ชอบไปก็มันก็ไม่สะดวกมากก็เนาะนั่นน่ะนั่นทางไปนิพพานเนี่ยมันก็ไปกันได้นะมันกันอากาศดี อากาศมันนั่นน่ะชีวิตนี้นึกว่าหลับตาแล้วไม่มีทุกข์นะน่ะลืมตามามันทุกข์เราก็เมตตากันนั่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์เท่ากับพระนิพพานนะเราก็นึกอย่างนั้นนะไม่มีอะไรสมบูรณ์เท่ากับสวรรค์เนาะนั่นแหละในโลกนี้สมบูรณ์ก็คือสวรรค์นั่นแหละสมบูรณ์ก็คือนิพพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรายังไม่ถึงเราก็ทำไปนะไม่ว่าลูกพระลูกเนนก็ต้องทำอย่างนี้แหละเนาะไม่งั้นเราก็เห็นมาก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำกันนั่นน่ะน้ำตาร่วงน้ำตาไหลก็เพราะว่าคิดว่ามันจะสุขนั่นเองคิดว่ามันไม่เป็นไรนั่นน่ะพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไรขึ้นมานั่นน่ะมันไม่ไม่มีนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการที่สร้างบุญบารมีนั่นน่ะเราไม่ได้แบกบุญเอาไปนั่นน่ะเราไม่ต้องขนเอาไปลมหายใจเราเป็นบุญนั่นน่ะมันเป็นบุญทิพย์นะมันไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนั่นน่ะบุญความดีไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้อง
เห็นไหมไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องไปติดคุกนะไม่ต้องไปอยู่ในคุกนะหนาแน่นนั่นน่ะนรกในบนดินนั่นเองถ้าเราไปฟังเขาทุกวันเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มนุษย์ที่ไปอยู่ในคุกมันเหมือนนรกเนาะนั่นน่ะเขาบอกให้เดินก็ต้องเดินให้วิ่งก็ต้องวิ่งนั่นน่ะให้นอนก็ต้องนอนไม่นอนก็ตี ใช่ไหมเขาบังคับนั่นน่ะเขาให้กินดีก็ดีเขาให้กินไม่ดีก็บ่นเขาไม่ได้ทำไมนี่ยังซื้อกันขึ้นมาได้นะเห็นไหมนั่นน่ะเขาจึงโบราณเรียกว่าตลาดหน้าคุกนั่นน่ะเห็นไหมมันแพงเหลือเกินตลาดหน้าคุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนักปฏิบัติน่ะนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่นแหละถ้ายิ่งทำใจได้ก็ยิ่งยิ้มอยู่ในดวงใจนั่นแหละน่ะไม่มีกรรมไม่มีเวรนั่นแหละถึงว่าหายากนะนั่นน่ะนี่แหละเรากำลังทำไอ้ของหายากเนี่ยเหมือนเรากำลังขุดเพชรขุดพลอยของเราที่ในวัดสังฆทานแหล่งหนึ่งนั่นน่ะหาเพชรหาพลอยในดวงใจเราหาพุทโธในดวงใจเราให้มันเกิดขึ้นในใดนั่นน่ะเกิดขึ้นได้ครูบาอาจารย์ก็ดีใจกันคนนี้ว่ารู้แล้วหนอท่านผู้เจริญนั่นนะรู้แล้วหนอพ่ออยู่เที่ยงคืนนี้นะไม่รู้พี่เอากี่โมงตัวนี้แล้วแต่พ่อพี่หนึ่งมารอแล้วเออโอ้ไอ้ตาเราก็ไม่ดี เออเอาสาธุเนาะท่านอาจารย์มาคอยแล้วเพราะฉะนั้นน่ะดีใจนะที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันนี่เห็นมาเหน็ดเหนื่อยจากทางบ้านแล้วภาระทางบ้านก็ยังมาภาวนานี่แหละถึงบอกว่าหาที่ได้ยากใช่ไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่อารามหลวงไม่ขออภัยหลวงปู่อารามยังวันสองวันนี้คงมาพักนะก็ดีหลวงปู่หมวยอ่ะหลวงเราชอบเรียกหลวงปู่หมวยมันง่ายดีมันเรียกยากหลวงปู่ไม่แน่นอนก็เรียกว่าภาษาอีสานนะแม่ชื่ออย่างเงี้ยน่าตั้งชื่อไว้ว่าแปลว่าไม่แน่นอนนั่นน่ะหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อน้อยนะพ่อน้อยก็ไปอยู่ชัยภูมินั่นนะเป็นหลานนะหลานหลวงปู่คำผิวนั่นนะรู้ว่าเป็นน้องหรือหลานเนี่ยถ้าจำผิดนะ ท่านก็ไปนะหลวงปู่ธีราก็หลวงปู่ก็บอกดีปฐมวดีก็ดีอากาศก็ดีนั่นแหละแล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็ให้หลวงปู่ไปพักชายน้ำมันน้ำใสป่าสวยนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าเราจะได้หลบไปเหนื่อยก็หลบไปภาวนาอยู่ใกล้น้ำแต่
ราก็บอกไปโปรดไปโปรดปลาบ้างโปรดนาคบ้างเนาะนั่นแหละก็ขอให้ญาติโยมได้มีความสุขเหมือนหลวงปู่กันทุกคนเลยเนาะให้เบิกบานใจไม่มีความทุกข์ในใจใจมันติดขัดอะไรก็ขอให้โล่งเหมือนพระอริยเจ้าใช่เนาะนั่นน่ะเรียกว่ายากจนเห็นใจจะได้ไม่มีกับพวกเราด้วยกันเนาะด้วยกันทุกท่านทุกคนเนาะขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมผู้มีฤทธิ์เนาะนั่นน่ะผู้มีสัจจะวาจาเนาะขอให้สมหวังทุกท่านทุกคนเทอญโตสาธุ